สวัสดีครับแฟนๆตรงประเด็นที่รักและเคารพทุกท่านนะครับวันนี้เข้ามาพูดคุยในการวิเคราะห์ประเด็นข่าวสำหรับวันพุธที่19พฤษภาคม2564กับผมจำนงชัยมงคลนะครับก็เข้ามาพูดคุยกันนะหลายๆประเด็นแหมอากาศร้อนเหลือเกินวันนี้นะอบอ้าวขออนุญาตเปิดแอร์หน่อยเร่งเสียงหน่อยพอได้อยู่นะครับเดี๋ยวนี้มันต้องอย่างนี้นะฮะเอานะครับประเด็นวันนี้ท่านผู้ชมฮะก็จะว่าสบายสบายก็ไม่ใช่นะครับความทุกข์ของคนไทยนั้นมีอยู่ทุกเมื่อมีอยู่ทุกยามประเด็นที่อยากจะหยิบยกมาพูดวันนี้ตั้งเป็นหัวข้อสำหรับการแก้ปัญหาในฐานะที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานั้นเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าศูนย์บริหารโควิดควบคุมโควิดคือแค่คำว่า walk in เนี่ยนะก็ยังเป็นปัญหาเขาก็เลยถามก็ต่ว่าประยุทธ์เอ้ยขนาดคำว่า walk in ของคุณเนี่ยยังมีปัญหาสั่งเบรกการที่ประชุมสั่งเบรกการประชุมครม.นะกลางที่ประชุมครม.ไอ้แค่คำพูดคำนี้คำเดียวเนี่ยนะครับเป็นปัญหาที่สื่อทุกสื่อพาดเป็นข่าวหน้าหนึ่งคิดดูกันแล้วกันท่านผู้ชมครับไอ้ walk in ก็แปลว่าเดินเข้าไปเนี่ยนะคือเรื่องวัคซีนนะหลังจากที่มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลนี้จำนวนมากถึงการบริหารจัดการในการฉีดวัคซีนนะก็เลยมีการพูดคุยถึงว่าการที่คุณไปลงทะเบียนผ่านแอปหมอพร้อมนะหรือใครพร้อมก็แล้วแต่เนี่ยมันมีปัญหาบางคนก็โหลดแอปไม่เป็นนะแล้วก็มีปัญหาเรื่องวัคซีนใครจองคิวแล้วนะวัคซีนมันต้องเอาออกมาเมื่อวัคซีนออกมาไม่มีคนฉีดมันก็จะเสียก็เลยเป็นที่มาของคำว่า walk in ก็นั่นก็หมายความว่าประชาชนสามารถเดินเข้าไปยังสถานพยาบาลที่รัฐบาลนี้กำหนดแล้วก็รอคิวเพื่อการฉีดวัคซีนได้เลยในความหมายคงจะว่าอย่างนั้นหลังจากมีการประกาศพูดถึง walk in ไปก็มีประชาชนอยู่จำนวนหนึ่งนะที่ต้องการจะฉีดวัคซีนเนี่ยก็ไปรอคิวแล้วก็มีปัญหาว่าไม่ได้ฉีดบ้างนะก็กลับกลายเป็นเรื่องของการพูดถึง walk in จนกระทั่งพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเบรกอนุทินวันนี้ต้องยอมรับนะครับประยุทธ์จันทร์โอชาไม่ให้เครดิตอนุทินเขาก็ยังถามอนุทินยังน่าทนที่จะอยู่ร่วมครม.ต่อไปหรืออยู่เพื่ออะไรเขาไม่ได้ให้เกียรติไม่ได้ให้ศักดิ์ศรีอะไรคุณเลยเนี่ยนะทุกวันนี้อนุทินแทบไม่มีความหมายนะครับแค่เป็นกรรมการพิจารณาวัคซีนเอกชนเขายังไม่เอาคุณเป็นกรรมการเลยจำไว้ล่ะเขาตั้งหมอแล้วก็ประยุทธ์ไปคุมเป็นประธานไม่เอาอนุทินมาเป็นทั้งเป็นที่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะเรื่องอื่นเขาก็ตั้งเป็นที่ปรึกษาเอาเขาอยากจะปรึกษาเขาก็ปรึกษาเขาไม่อยากปรึกษาเขาก็ไม่อยากปรึกษาอันนี้คือความที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานั้นไม่ได้สนใจว่าอนุทินเนี่ยนะครับจะมีศักยภาพไม่มีศักยภาพใดๆทั้งสิ้นเพราะเขาอ่านเกมอนุทินออกครับประยุทธ์จันทร์โอชาอ่านเกมอนุทินออกว่าต่อให้เบรกหน้าคว่ำหน้าหงายนะหน้าไถดินขนาดไหนเนี่ยอนุทินไม่มีวันลาออกจากการร่วมครม.ครับประยุทธ์ชาเขาวัดแล้วฮะเขาจึงไม่ให้เกียรตินะอนุทินพูดถึงวอล์กอินประยุทธ์บอกเฮ้ยไม่ต้องพูดนะการพูดวอล์กอินทำให้เกิดความสับสนนะก็เลยไม่ได้สนใจไม่ได้ให้เกียรติอะไรหรอกครับแต่ปัญหาคืออนุทินยังน่าทนอยู่ได้นี่คือเกมการเมืองนะครับการเมืองที่ประยุทธ์วัดมาระดับหนึ่งแล้วเป็นเวลา2ปีวัดระหว่างประชาธิปัตย์วัดระหว่างภูมิใจไทยว่าไอ้2พรรคเนี่ยนะต่อให้มันเบรกมันหักหน้ามันหน้าคว่ำหน้าหงายหน้าไถดินเอาขี้ปลาหน้าขออภัยนะครับเอาไข่คว้างหน้านะเอาขวานสับหน้ายังไงไม่มีทางหรอก2พรรคนี่กอดคอกันแน่นเพื่อจะร่วมรัฐบาลวัดแล้วครับอย่างคราวก่อนมีการประชุมครม.ที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาว่าต่อว่ากลางที่ประชุมจำได้ไหมครับที่ไปมีรัฐมนตรีนินทาพลเอกประยุทธ์เล่นกันกลางวงเลยครับไม่สนใจ
เอ้ยใครนินทาผมนะไอ้พวกนินทาผมเนี่ยนะอย่าให้ผมรู้นะถ้าผมไล่คุณออกเลยนะจากรัฐมนตรีแล้วผมจะเอาโควต้ามาให้ผมเนี่ยนะผมจะเรียกคืนโควต้าเห็นไหมครับอันนี้แสดงให้เห็นว่าวันนี้ภายในเองเนี่ยนะครับ1พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก็ไม่แคร์พรรคร่วมฮะเพราะรู้ว่าพรรคร่วมต้องการอะไรพรรคร่วมอยู่ร่วมรัฐบาลเนี่ยจะเป็นเหลือบเป็นเหาเป็นเห็บหรือเป็นอะไรพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชารู้เกมนี้พอรู้เกมนี้จึงไม่ได้สนใจครับไม่ได้ไว้หน้าอนุทินหรือไว้หน้าพรรคประชาธิปัตย์นะครับพรรคประชาธิปัตย์จำได้ไหมครับที่เอาธรรมนัสไปคุมภาคใต้นะแต่นั่นก็ยังยืดหน่อยนะก็กลัวอยู่เหมือนกันหน่อยนะก็เลยยอมถอนคำสั่งตัวเองนะภายในวันรุ่งขึ้นมั้งนะครับอันนี้คือแสดงเห็นว่าศักยภาพภายในรัฐบาลวันนี้จริงๆแล้วเนี่ยนะครับก็มีปัญหาในการแก้ปัญหาผมก็เลยจะหยิบผมเลยหยิบยกเรื่อง walk in นะบอกแค่ walk in ยังมีปัญหาแล้วคุณจะแก้ปัญหาอะไรที่มันสลับซับซ้อนได้ครับความจริงเนี่ยนะคำพูดคำว่า walk in เนี่ยเป็นเรื่องอะไรเป็นเรื่องความไม่พร้อมของรัฐบาลความไม่พร้อมของการบริหารจัดการรัฐบาลครับนะเป็นเรื่องของความไม่พร้อมคุณต้องไปแก้เรื่องของความไม่พร้อมแต่ไม่ใช่เบรกว่าเฮ้ยอย่าไปพูดคำว่า walk in นะ walk in ก็คือเดินก็ไปฉีดนี่แหละครับไอ้ความหมายมันคงไม่มีใครหรอกครับเฮ้ยมาฉีดยาผมด้วยมันเป็นไปไม่ได้ถูกไหมล่ะไปเรียกหมอเอ้ยมาฉีดยาผมหน่อยหรือไปตะโกนหน้าโรงพยาบาลมันคงไม่ใช่มันก็ต้องมีระบบการบริหารจัดการคำว่า walk inแต่ไม่ใช่ไปห้ามเขาว่า walk in ความจริงคือการไม่เข้าใจในการพูดคุยการสื่อสารของรัฐบาลนี้มันไม่ใช่เรื่องนี้เรื่องเดียวนะครับความล้มเหลวในการบริหารจัดการเริ่มมาแต่แรกวันนี้ที่มันระบาดหนักเพราะความล้มเหลวของรัฐบาลในการบริหารจัดการวัคซีนนะครับในการวางแผนในการคาดการเรื่องโควิดนะครับเราไม่พูดกันเฉยๆคือไม่อยากจะไปเล่าความวันนี้ก็เลยจะแก้ปัญหาปัจจุบันแต่ว่าจริงๆแล้วก็ต้องพูดถึงเรื่องในอดีต1ปีที่ผ่านมาเช่นเดียวกันหลายประเทศเขาเปิดประเทศแล้วเขามีวัคซีนฉีดคนไปอเมริกาตอนนี้นะครับเข้าประเทศปุ๊บเขาฉีดวัคซีนได้เลยครับฟรีด้วยครับเห็นไหมฮะเขาไปถึงโน่นแล้วประเทศไทยผมพูดยังงมโขงหาวัคซีนอยู่เดือนนี้จะเข้ากี่โดสล้านกว่าโดสเดือนหน้าจะเข้า4ล้านกว่าโดสต่อไปเข้าเดือนละตอนนี้นะ10ล้านโดสอะไรเนี่ยก็เป็นวาทะเข้าจริงไม่จริงยังไม่รู้ครับนะอันนี้คือปัญหาการบริหารจัดการการติดต่อสื่อสารการพูดคุยรัฐบาลนี้มีปัญหาตลอดครับจนกระทั่งพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะปรับกลยุทธ์โฆษกของอะไรอ่ะนะบอกว่าเฮ้ยต่อไปการแถลงเนี่ยต้องปรับกลยุทธ์แล้วในการใช้คำสื่อสารความจริงตัวคุณเองนะพลเอกประยุทธ์ที่สื่อสารไม่เคยรู้เรื่องอ่ะ จำได้ไหม 5,000 บาทคราวแรกอ่ะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาบอกว่าเฮ้ยเรามีเงินแจก 5,000 บาทนี่แค่เดือนเดียวพอรุ่งขึ้นมาแถลงใหม่ว่าโอ้ยสื่อสารผิดนะความจริงไม่ใช่นะมันมีได้ถึง3เดือนเห็นไหมล่ะครับตัวคุณเองนั่นแหละครับและหลายเรื่องที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาสื่อสารผิดนะแค่ walk in นี่นะครับการแก้ปัญหาก็ผิดแล้วครับอย่าพูดเรื่อง walk inวันนี้ความจริงแล้วพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาต้องแก้ปัญหาคำว่า walk in นั่นก็หมายความว่าคุณตั้งนโยบายวันนี้อย่างกรุงเทพมหานครบอกว่าเนี่ยอีก2เดือนเนี่ยนะจะต้องให้ฉีดให้ได้ถึง5ล้านนะครับ5ล้านก็นะ5ล้านคนนะ5ล้านคนเนี่ยมัน10ล้านโดสครับนี่บอกอีก2เดือนเนี่ยกทม.ต้องฉีดให้5ล้านคนผมถามพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาตอบผมได้ไหมครับคำว่าคนกทมเนี่ยคุณจะเอาอะไรเป็นมาตรฐานผมถามแค่นี้แหละครับคุณคิดไปแล้วหรือยังถ้าไม่คิดคุณคิดซะนะครับคุณใช้ตามหลักทะเบียนบ้านตามภูมิลำเนาหรือหลักการทำงานหรือหลักอะไรครับบอกว่ากทมฉีด5ล้านคนเนี่ยคุณเอาหลักอะไรแค่นี้คุณตอบหรือยังคุณคิดไปแล้วหรือยังผมเชื่อไม่ได้คิดครับไปตายดับหน้ากันทั้งนั้นแหละครับพอมีปัญหาก็ค่อยๆแก้มันจึงไม่เป็นระบบอ่ะอย่างผมมีทะเบียนบ้านอยู่จังหวัดอื่นแล้วผมมาอยู่กทม.มาตั้งบริษัทมาตั้งรกรากอยู่ในกทม.แต่ผมยังมีทะเบียนบ้านอยู่ในจังหวัดอื่นก็ดีคนหลายคนมาทำงานในกทม.ก็ดีนะ
หรือคนต่างประเทศที่อยู่ในกทม.ก็ดีมันรวมถึง5ล้านคนในกทม.ของคุณหรือไม่คุณคิดแล้วหรือยังครับอันนี้ผมเตือนไว้ล่วงหน้าคุณแล้วนะครับแล้วคอยดูครับจะต้องมีการถกเถียงในเรื่องนี้ถ้าคุณไม่พูดซะก่อนนะว่าจะถือตามทะเบียนบ้านหรือจะถือตามอะไรคำว่ากทม.ของคุณ5ล้านคนคุณคิดไปก่อนเลยนะครับแต่ผมเห็นด้วยอยู่นะว่ากทม.เนี่ยต้องระดมปูพรมฉีดนะเพราะมันเป็นเมืองหลวงนะคนมันหนาแน่นไม่เหมือนกับต่างจังหวัดอันนี้ไม่ได้แปลว่าไม่ให้ความสำคัญต่อต่างจังหวัดนะครับแต่กทม.มันแบ่งเป็นแหล่งระบาดหนักนะวันนี้ระบาดในกทม.เป็นอันดับหนึ่งนะครับที่ระบาดหนักถูกไหมครับวันหนึ่งเป็นหลักพันอย่างเงี้ยอันนี้ก็ระดมฉีดนั่นถูกแล้วกทม.นะครับต้องระดมฉีดนะนะจริงๆต้องพยายามฉีดให้ทั่วทุกคนได้ซ้ำไปแต่ปัญหาของรัฐบาลนี้ผมไม่เชื่อมั่นเรื่องการคิดการบริหารจัดการหรือวิชั่นครับผมติงแล้วนะวันนี้นะคนกทม.5ล้านคนที่คุณกำลังประกาศนี่นะครับหมายถึงคนกทม.แบบไหนแบบตามทะเบียนบ้านแบบทำมาหากินในกทม.นะหรือแบบอะไรต้องให้ชัดนะครับถ้าไม่ชัดคอยดูครับก็จะเป็นเสียงวิพากษ์วิจารณ์สุดท้ายก็จะมาแก้ว่าคำว่ากทม.เนี่ยนะมันต้องถึงรวมถึงคนที่ทำงานในกทม.ด้วยผมบอกคุณก็ได้นะครับถ้าฉลาดน้อยเนี่ยนะมันต้องรวมถึงคนทำงานในกทม.ต่างๆด้วยนะครับคุณจะบอกว่าเฮ้ยกทม.หมายถึงตามทะเบียนบ้านขออภัยครับตามทะเบียนบ้านในกทม.มีกี่คนครับและคนที่มาอยู่กทม.ทั้งหมดนี่หลายล้านคนนะครับมาจากต่างจังหวัดครับแล้วทำไมฮะโควิดมันจะไม่แยกหรือไงว่ามันจะแยกหรือยังไงว่าอ๋อทะเบียนบ้านอยู่ตจวนะอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยนะอันนี้แยกไว้ก่อนนะโควิดยังไม่มานะคนจะมาเฉพาะคนที่มีทะเบียนบ้านอยู่ในกทม.เท่านั้นก็มันไม่ได้แยกนะครับมันติดไปเลยครับมันไม่สนใจคนไทยหรือฝรั่งไม่ได้สนใจว่าคนอยู่จังหวัดใดนะจะมีศักดิ์มีสีขนาดไหนยศถาบรรดาศักดิ์ขนาดไหนมันไม่สนใจหรอกครับมันติดหมดเพราะฉะนั้นคุณรีบประกาศด่วนว่าคำว่ากทม.หมายถึง1คนที่มีอยู่เทือนบ้านอยู่ในกทม.2คนที่ทำงานในกทม.ทั้งหมดนี่แหละครับนะเพราะฉะนั้นใน5ล้านคนที่ว่านี้หมายถึงอย่างนี้รีบประกาศซะนะครับอย่าหน้าแตกอีกประยุทธ์นะฟังรายการแล้วก็เอาไปใช้บ้างครับนะอย่าไปดื้อนักนะถ้าคนเรารู้ว่าตัวเองว่ามันฉลาดยังไม่พอก็ฟังคนอื่นครับนะมันจะได้เพิ่มเติมความฉลาดมากขึ้นผมก็ไม่ได้แปลผมฉลาดกว่าใครนะครับแต่ว่าเมื่อคิดออกมาอย่างนี้แล้วผมมองปัญหาฮะผมมองปัญหาว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นแน่นอนเรื่องกทม.หมายถึงใครบ้างนี่นะแล้วก็เชื่อว่ารัฐบาลนี้ยังไม่ได้คิดครับประยุทธ์จันทร์โอชายิ่งไม่ได้คิดใหญ่ครับไม่มีทางหรอกคิดไม่ได้หรอกฮะแค่ walk in ยังเถียงกันเลยคิดดูดิไอ้ walk in ยังต้องเถียงกันหรือมันเขียนเป็นภาษาอังกฤษได้ยังไงเอาภาษาไทยก็ได้ครับแต่ว่าวอกอีภาษาไทยมันไม่มีมันมีแต่ภาษาอังกฤษมันแปลว่าเดินเข้าไปนะมุ่งเข้าไปนะวอกอินก็หมายความว่าเอาละเมื่อมีการบริหารจัดการคนก็สามารถเข้าไปฉีดได้โดยไม่ต้องลงทะเบียนผ่านหมอฟ้อพร้อมคุณต้องแปลอย่างนี้สิประยุทธ์ไม่ใช่ไปบอกว่าห้ามพูดคำว่าวอกอินมันจะก่อให้เกิดความสับสนอันนี้แหมนะครับไม่อยากคำว่าปัญญามันไปไม่ถึงจริงๆนะถ้าพูดแบบนี้นะวอกินคุณต้องแปลความไม่ได้หรอกครับไอ้วอกินของผมหมายความว่าคนที่มันไม่ได้ลงทะเบียนหมอพร้อมนะครับและกลุ่มหนึ่งที่วัคซีนเนี่ยเราออกมามันต้องดูดออกมาก่อนดูจากหลอดกลัวมันจะเสียมันต้องมีวอกินเข้าไปพูดง่ายๆสแตนด์บายเหมือนกับขึ้นเครื่องบินจำได้ไหมสำคัญที่ต้องประกาศให้ประชาชนเขารู้นะครับแต่ไม่ได้ตัดคำว่าวอกินแล้วถ้าสมมติว่าดูดวัคซีนออกจากโดสออกจากหลอดแล้วนี่นะครับมันไม่ได้ฉีดให้ใครมันเสียหายไหมล่ะครับมันเสียโอกาสไหมล่ะครับมันเสียดิก็ต้องทิ้งใช่ไหมล่ะมันต้องอยู่ด้วยความเย็นไม่ใช่เหรอการเก็บอ่ะอันนี้ผมไม่ทราบนะครับไอ้มุมอย่างนี้นะครับจะไปตัดคำว่าไม่พูดคำว่า walk in มันจะกลัวเป็นปัญหามันไม่ใช่คุณต้องไปแก้การบริหารจัดการนะครับนะไปแก้เรื่องการบริหารจัดการไม่ใช่แก้เรื่องคำพูดครับไปพูดไปคุยไปวางแผนนะเหมือนคนจะขึ้นเครื่องบินน่ะมีตั๋วสแตนด์บายจำได้ไหม
เออใครไม่เช็คอินน่ะจองตั๋วแล้วไม่เช็คอินมักจะมีเบาะที่นั่งว่างอยู่คนที่ไปสแตนบายก็พร้อมที่จะเสียบได้ทันทีนะแต่ว่าการมหาจัดการเรื่องการฉีดโควิดมันคงไม่ง่ายเหมือนกับขึ้นเครื่องบินนะรัฐบาลก็ต้องมีปัญญามีกึนหน่อยครับนะพลเอกประยุทธ์ต้องมีกึนนะครับจะไปคิดแบบทุกวันนี่นะครับแม้เราต้องสู้ไปด้วยกันเราต้องเดินไปด้วยกันเราต้องชนะคุณจะชนะคุณจะสู้ไปด้วยกันคุณจะเดินไปด้วยกันคุณต้องมีระบบครับมันไม่ใช่คุณคนเดียวนะมันเป็นการบริหารจัดการระดับประเทศมันไม่ใช่เล่นขายของมันไม่ใช่สั่งทหารที่ยืนเข้าแถวนะครับถ้าสั่งทหารยืนเข้าแถวซ้ายหันขวาหันไม่มีปัญหาหรอกครับนะอันนี้มันเป็นคนไทยและการบริหารจัดการนั้นมันจะต้องอาศัยวิชั่นวิสัยทัศน์วิธีคิดความเฉลียวฉลาดในการคิดด้วยครับนะครับวันนี้ก็เลยเอาเรื่อง walk in นี่แหละว่าแค่ walk in ก็ยังมีปัญหานะแล้วเรื่องอื่นๆเนี่ยประชาชนจะมีความคาดหวังได้อย่างไรนะก็เป็นประเด็นหนึ่งอีกประเด็นหนึ่งอยากจะหยิบยกมาพูดวันนี้เช่นเดียวกันก็คือเรื่องของการกู้เงิน700,000 ล้านครับได้ข่าวว่าลับๆล่อๆเข้าครม.ว่าอย่างนั้นนะครับแต่ว่าสื่อก็ทันครับนะสื่อนี่ทันเก็บข้อมูลมาจนได้แล้วครับพยายามลับสุดยอดนะครับที่จะกู้เงิน700,000 ล้านมาเพื่อแก้ปัญหาโควิด700,000 ล้านไม่ได้เยอะนะครับถ้าการบริหารงานโควิดการบริหารเศรษฐกิจล้มเหลวอีกครั้งหนึ่งประเทศไทยจบแล้วครับวันนี้เพดานการกู้เพดานหนี้สาธารณะชนเพดานหมดนะครับการตั้งงบประมาณปี65ตั้งไว้แค่ 3.1 ล้านล้านนะครับเพราะอะไรเพราะประเมินแล้วว่ารายรับประเทศจากการเก็บภาษีมันน้อยและตั้งงบแบบขาดดุลครับนะฮะตั้งงบแบบขาดดุลถ้าสมมติเรียกเก็บภาษีไม่ได้เป็นไปตามเป้าก็มีปัญหาอีกนะครับแล้วไปกู้เงิน700,000 ล้านมาเกิดล้มเหลวจากการบริหารจัดการนะเอาเงินมาเพื่อแจกแล้วก็หมดตำน้ำพริกละลายแม่น้ำไปเรื่อยๆนะครับสุดท้ายประเทศชาติเนี่ยนะครับจะไปไหนไม่รอดเลยครับนะวันนี้จึงมีกระแสเรียกร้องจากกลุ่มพวกกันเองนะฮะที่กอดคอกวักมือกอดคอจูบปากนะลากพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชามาเป็นหัวหน้าคสช.นะครับมายึดอำนาจเนี่ยและยังไม่พอครับประคับประคองลากโดยการช่วยกันเขียนช่วยกันเห็นชอบรัฐธรรมนูญฉบับปี60เอาสว.มาไว้เลือกพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชามีคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติจะปฏิรูปประเทศนะแต่ไม่ปฏิรูปพวกกันเองหรือตนเองกอดคอกันมาตลอดครับวันนี้พอ7ปีเพิ่งตื่นแต่ความหายนะของประเทศไทยเกิดขึ้นมา7ปีครับแต่มันเพิ่งตื่นครับตื่นเพราะความโง่เขลาความด้อยปัญญาหรือความเห็นประโยชน์ของใครผมไม่ทราบอ่ะนะแต่มันเพิ่งตื่นนะบางคนบอกเฮ้ยมันเพิ่งตื่นแล้วมันไม่ได้ผลประโยชน์อย่างที่มันคิดนะคนก็คิดได้นะครับว่าเฮ้ยมันเพิ่งตื่นจริงหรือเปล่านะที่มาออกมาไล่พวกกันเองเนี่ยมันไม่ใช่ตื่นมั้งเพียงแต่ว่าคาดหวังในผลประโยชน์หลายๆเรื่องแต่มันไม่ได้ตอบสนองที่ไม่ตอบสนองเพราะอะไรก็คุณเอาผอ.ง.ร.จ.ต.ก.ม.มาบริหารประเทศแล้วคุณจะไปตอบสนองผลประโยชน์คุณได้ยังไงวันนี้รอมา7ปีก็เลยเอาไม่ไหวแล้วฮะขืนอยู่ต่อไปเราก็จะจนไปเรื่อยเราก็จะลำบากประโยชน์เราก็ไม่ได้รับได้รับมันก็น้อยไม่ได้เป็นไปดังคาดคิดทุ่มเทชีวิตไปช่วยกันมาก็เลยถือโอกาสไล่มันซะเลยอย่างนั้นหรือเปล่านะครับอันนี้คือคำถามที่ประชาชนเขาตั้งคำถามอยู่ผมเองเนี่ยบอกตรงๆผมไม่เชื่อขี้หน้าพวกนี้นะครับไม่ใช่จงเกลียดจงชังไม่เกี่ยวครับแต่ผมมองประเทศชาติบ้านเมืองเป็นหลักครับนะฮะไม่ใช่วันนี้เอาอย่างพรุ่งนี้เอาอย่างวันนี้พูดอย่างวันนี้ลากการยึดอำนาจวันพรุ่งนี้จะบอกว่าเป็นประชาธิปไตยพอมาลือบอกเฮ้ยประชาธิปไตยไม่ดีเอายึดอำนาจมาใหม่พอยึดอำนาจมาไม่ดีก็บอกเฮ้ยเอาคนนอกก็แล้วกันที่พวกเราแต่งตั้งมาเป็นนายกรัฐมนตรีคืออย่างนี้ประเทศชาติมันล่มจมมันเสียหายนะครับเพราะความคิดที่ไม่ตกผลึกถ้าเป็นภาษาแบบดูดีนะครับเขาเรียกไม่ตกผลึกแต่ถ้าภาษากันแบบภาษาชาวบ้านเขาพูดกันก็คือเฮ้ยมันไปมีเรื่องของการไม่ตอบสนองเรื่องผลประโยชน์กันหรือไม่เขาก็คิดกันอย่างนั้นนะครับก็มีสิทธิ์ที่จะคิดได้ครับผมจึงไม่เชื่อหรอกครับกลุ่มพวกใกล้กันเองคอยดูครับ
นะคอยดูหนังตอนต่อไปฮะนะว่าตอนต่อไปหนังที่มันที่แสดงกันออกมาเนี่ยครับมันจะออกมาเป็นยังไงวันก่อนก็แสดงหนังเรื่องหมอเหรียญทองกับศิระเจนจาคะสุดท้ายเป็นไงล่ะครับหมายประโคมข่าวก็ทุกวันศิระฟัดกับหมอเหรียญทองหมอเหรียญทองสร้างโรงพยาบาลโดยไม่ได้ขออนุญาตศิระว่าต้องเอาผิดให้ได้เห็นไหมล่ะนะบางคนว่าเออตัวละครฉากประเภทอย่างนี้นะครับเก็บเกี่ยวทั้งสองฝ่ายอย่างนี้เป็นต้นนะครับฝ่ายหนึ่งก็บอกจะเอาคะแนนจากประชาชนอีกฝ่ายหนึ่งเฮ้ยก็ต้องอีกบทหนึ่งสุดท้ายเป็นไงล่ะครับเงียบฉี่เห็นไหมฮะเหมือนกับครับวันนี้ก็ไล่กลุ่มไล่กกบสออกมาไล่เอาละไล่ก็เออก็ไล่นะครับก็เห็นด้วยกับการไล่นะแต่ยังมีอะไรที่แอบแฝงเหนือกว่าการไล่นะครับเสนอพวกตัวเองมาเป็นรัฐมนตรีจากนายกคนนอกอย่างเงี้ยเห็นมันก็แวบๆแบมๆแล้วนะครับใช่ไหมฮะเห็นมันก็แบมๆแล้วว่าคุณทำเพื่อใครคุณทำเพื่อพรรคไหนไอ้เรื่องอย่างนี้มันเป็นเรื่องที่มันไม่ทันอ้าปากก็เห็นลิ้นไก่ครับนะอันนี้ประเด็นในเรื่องของการจัดงบการกู้เงิน700,000 ล้านนะครับประชาชนต้องติดตามครับนะฝ่ายค้านต้องติดตามอย่างใกล้ชิดนะครับว่าเงิน700,000 ล้านเนี่ยเขาเรียกว่าพูดง่ายๆเทหมดหน้าตักอะถ้าเป็นการพนันงานนี่เทหมดหน้าตักนะครับไม่มีปัญญากู้อีกแล้วนะครับมันจะชนเพดานเหลืออีกนิดเดียวนะครับถ้ากู้ไป700,000 ล้านเนี่ยถ้าเกิดไร้ผลสิ้นผลผลักภาระหนี้ให้กับคนไทยทั้งชาติแล้วสุดท้ายประยุทธ์ก็บอกผมไปก่อนนะครับคุณรับผิดชอบอะไรอ่ะไอ้ไปนะควรไปนะครับแต่ไปแบบทิ้งภาระหนี้ให้กับประชาชนนี่นะครับมันก็ปล่อยไว้ไม่ได้เหมือนกันนะมันต้องลากคอกลับมาเหมือนกันนะใช่ไหมล่ะจะบอกว่าเฮ้ยขอโทษทีผมผิดพลาดไปแล้วทำให้ประเทศไทยเป็นหนี้ 1.9 ล้านล้านแต่ผมขอไปก่อนนะเดี๋ยวเอาพวกผมขึ้นมากันละกันไม่ได้วันนี้คนไทยจะต้องมามองกันว่าเงิน700,000 ล้านที่จะกู้ออกมาเนี่ยนะครับเอามาทำอะไรมันก่อให้เกิดประโยชน์หรือไม่มันจะมากระตุ้นเศรษฐกิจได้หรือไม่มันจะมาแก้ปัญหาโควิดหรือไม่หรือเอามาทำเพื่ออะไรเอามาเพื่อหวานหาคะแนนในการเลือกตั้งคราวต่อไปหรือไม่ต้องคิดกันครับอย่าไปดีใจครับกับเงินแจกผมไม่ได้ไปดีใจกับเงินแจกนะครับนะแต่ก็เอาละดีใจที่ว่าประชาชนยังพอมีอะไรจะกินได้นิดหน่อยแต่ผมไม่ได้ดีใจกับการแจกครับผมมองว่าการแจกเงินไม่ใช่การแก้ปัญหาของประเทศครับนะมันเป็นการหยอดน้ำข้าวต้มนะการแก้ปัญหาประเทศต้องมาดูว่าวันนี้นะครับวัคซีนเนี่ยที่คุณพูดกันเนี่ยคุณจะระดมยังไงและเมื่อคุณพลาดไปแล้ว1ปีผ่านไปวันนี้ความจริงเอกชนต้องฉีดไปพร้อมๆกับรัฐบาลนะครับถ้าคุณวางแผนให้ดีนะคุณมีวิชั่นมีวิสัยทัศน์เนี่ยวันนี้โรงพยาบาลเอกชนต้องฉีดไปพร้อมๆกับรัฐบาลแล้วครับแต่วันนี้โรงพยาบาลเอกชนยังไม่มีการสั่งซื้อเลยนะครับเพราะต้องผ่านอะไรองค์การเภสัชกรรมเพราะอะไรรัฐบาลเร่งฉีดซะก่อนแล้วเอกชนที่ไหนก็จะสั่งบ้างล่ะครับเขาสั่งมาเกิดวัคซีนเขาเหลือแล้วเขาจะนี่นะความจริงถ้าการบริหารที่ถูกต้องนะครับคุณให้เอกชนทำไปพร้อมๆกับรัฐบาลวันนี้รัฐบาลก็ฉีดกับจะ5ล้านโดส10ล้านโดสก็ทำไปรัฐบาลพูด5 ล้านโดส10ล้านโดสมันทำไม่ได้เอกชนก็ทำเสริมประชาชนก็มีทางเลือกในการที่จะไปฉีดโรงพยาบาลก็ได้จะ walk in ไปโรงพยาบาลเอกชนก็ได้จะ walk in ไปโรงพยาบาลรัฐบาลก็ได้จะลงทะเบียนหมอพร้อมก็ได้จะลงทะเบียนใครพร้อมก็ได้หรือกทม.พร้อมก็ได้อย่างนี้ดีกับคือการบริหารจัดการที่มันถูกต้องแต่วันนี้มัวแต่เถียงกันเรื่อง walk in เถียงกันเรื่องคำพูดว่าอย่าไปพูดคำนี้คนจะสับสนเห็นไหมฮะอันนี้คือวิชั่นของผู้บริหารประเทศนะครับเก็บเรื่องเล็กๆน้อยๆนะฮะแทนที่จะแก้ปัญหาแล้วก็เขาเรียกว่าบริหารจัดการให้เป็นไปตามที่ตัวเองพูดหรือว่าครม.พูดหรือรัฐมนตรีพูดแทนที่จะบริหารจัดการให้เป็นไปตามคำว่า walk inแต่การแก้ปัญหาของรัฐบาลนี้คืออย่าพูดคำว่า walk in เห็นไหมครับมันต่างกันเยอะนะสำหรับคนที่มีวิชั่นห้ามพูดคำว่า walk in เดี๋ยวมันจะเป็นปัญหาโกลาหลแต่ถ้าคนฉลาดเขาจะบอกเฮ้ยเราพูดคำว่า walk in เราต้องบริหารจัดการให้มี walk in ให้ได้เพราะอะไรเพราะมันจะได้ฉีดวัคซีนทั่วทั่วอย่างที่เราพูด2เดือน5ล้านโดส5ล้านคน10ล้านโดสนะครับถามว่าทำได้ไหมผมว่ายากครับ
สิบล้านโดสลองหารดูดิครับนะ5 ล้านคนลองหารดิครับหารได้60 วันดูดิครับวันหนึ่งตกเท่าไหร่ครับแล้วคุณมีการบริหารจัดการยังไง Walk-in ก็ไม่ได้ห้ามพูดนะลงทะเบียนหมอพร้อมก็วันนี้ใครลงได้มั้งครับนะผมเข้าไปดูในแอปผมยังลงไม่ได้แล้วครับบอกต้องรอวันที่1อะไรมิถุนาหรอเห็นไหมครับคือความพร้อมของรัฐบาลมันไม่มีเศรษฐกิจพังอย่างวันนี้ท่านผู้ชมรู้ไหมฮะวันนี้เหล็กนะฮะราคาเหล็กเนี่ยในการก่อสร้างเนี่ยพุ่งสูงไปถึง 80% นะครับผมดูข่าวเมื่อเช้า 80% นะครับวงการก่อสร้างวันนี้ต้องชะงักนะครับรัฐบาลนี่คิดอะไรได้บ้างครับไอ้แค่โควิดก็ยังมีปัญหาเรื่องคำพูดล็อกอินแล้วเนี่ยคุณจะแก้ปัญหาเศรษฐกิจได้ยังไงครับจีนเนี่ยนะครับเขาฉีดวัคซีนโดยทั่วๆวันนี้อสังหาริมทรัพย์เขาโตขึ้นเป็น 3-4 เท่านะเล็กก็เลยขึ้นราคาการก่อสร้างเขาขยายครับเขาพร้อมขยายเมืองออกไปข้างนอกแล้วครับจากเหตุการณ์โควิดสำหรับเขาทำให้กระแสอสังหาริมทรัพย์คนอยากขยายไปอยู่นอกเมืองกระแสอสังหาริมทรัพย์เขาโตขึ้นเลยครับจนรัฐบาลต้องพยายามที่จะเบรกว่าเฮ้ยมันจะโตมากกลัวจะเงินเฟ้อแล้วครับเขาไปถึงขนาดโน้นแล้วประเทศไทยเนี่ยเหล็กพุ่ง 80% วันนี้เนี่ยนะครับคุณจะแก้ปัญหาเรื่องเศรษฐกิจยังไงเรื่องอสังหาริมทรัพย์เรื่องค่าใช้จ่ายที่มันสูงขึ้นงานก่อสร้างอะไรต่างๆต้องชะงักหมดละครับเพราะเหล็กมันแพงไม่ใช่แพงน้อยๆอ่ะผมดูข่าวเมื่อเช้านะครับถ้าเป็นไปตามข่าวนะฐานเศรษฐกิจเมื่อเช้าผมดูนะ 80% ครับอย่างเงี้ยรัฐบาลคิดไปแล้วหรือยังครับไม่มีทางหรอกครับเอาปัญญาที่ไหนมาคิดนะแค่โควิดก็ยังมีปัญหาเรื่อง Walk-in เนี่ยย้ำแล้วย้ำอีกนะครับคำพูดแค่นี้ก็ยังมีปัญหาเบรกกันจ้าละวันหนังสือพิมพ์พาดหัวข่าวทุกฉบับทั้งนั้นที่เรื่องแบบนี้มันไม่ใช่ที่จะต้องมาสัมภาษณ์หน้าหนึ่งกันเลยนะครับอายไหมล่ะครับอายนะฮะนะครับวันนี้ก็เลยหยิบยกมาพูดเรื่องนายประสิทธิ์เจียงก๊กก็เหมือนกันนะรัฐบาลการช่อโกงเป็นพันล้านเนี่ยครับทำให้เศรษฐกิจพังนะครับประชาชนยากจนรัฐบาลต้องจริงใจเอาจริงเอาจังกับการแก้ปัญหานะครับดีนะครับเมื่อวานที่ศาลไม่อนุญาตให้ประกันตัวผมยังเข้าใจว่าแหมเจอโควิดงานนี้ประสิทธิ์เจียงก๊กเนี่ยได้รับการประกันตัวแน่และบุคคลเหล่านี้นะครับอ้างสถาบันเบื้องสูงนะครับไอ้พวกอ้างสถาบันเบื้องสูงเนี่ยต้องดันเข้าคุกให้หมดนะครับทำให้เสียหายครับนะพวกอ้างสถาบันเบื้องสูงไม่ว่าใครต้องดันเข้าคุกครับนะจะออกมาหลอกลวงช่อโกงประชาชนข้างนอกมันไม่เหมาะแล้วครับนะอันนี้ก็เป็นประเด็นที่ผมว่ามันจะต้องใส่ใจไปพร้อมๆกันนะครับเอาละครับวันนี้ขออนุญาตเข้ามาพูดคุยกันเพียงแค่นี้มีงานรออยู่นะก็ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ได้กรุณาติดตามรายการนะแสดงความคิดเห็นเข้ามานะครับก็บอกว่าสวัสดีทักทายมาก็เยอะนะครับสวัสดีครับผมอาจารย์พูดถูกต้องแล้วครับขอบคุณนะฮะติมั่งก็ได้นะครับไม่เป็นไรผมไม่จำเป็นต้องชมอย่างเดียวหรอกนะติผมก็พร้อมรับนะครับก็บอกกันเนี่ยสิบคุณอะไรสุธิรักษ์เหรอนะครับบอกว่าอาจารย์19พฤษภาคมครบรอบ11 ปีนายกมือเปื้อนเลือดแล้วค่ะพักไหนครับนะฮะอันนี้ก็หลายท่านทักทายเข้ามานะครับก็สามารถที่จะเข้ามาได้นะครับคุณนิสากรนะครับอันนี้ก็ด็อกเตอร์นะครับด็อกเตอร์นะฮะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีมาค่อนข้างเยอะนะครับผู้ต้องค่ะนะฮะคุณเจียนบอกไม่ไหวแล้วรัฐบาลนี้เละเทะกันไปใหญ่มันมาตั้งนานแล้วนะฮะอยากถูกหวยก็ทักมาค่ะโอ้ยนี่ไม่ได้แล้วฮะมือตำรวจหวยตำจนนะแจกหวยฟรีไม่เอานะยิ่งแจกยิ่งจนครับพูดถูกใจมากเลยค่ะอะไรครับอาจารย์ขอบคุณมากนะครับเอาละครับวันนี้เราก็พูดคุยกันแค่นี้เพื่อตั้งสติเพื่อเตือนสติของรัฐบาลว่าไอ้แค่ walk in นี่นะครับคุณอย่าไปคิดเบรกไม่พูดคุณต้องเมื่อพูดไปแล้วคุณต้องแก้ปัญหาตามที่พูดนะครับไม่อย่างนั้นแล้วเหตุการณ์อย่างนี้จะเกิดขึ้นกับสังคมไทยกับรัฐบาลนี้อยู่ตลอดเวลาครับพูดผิดพูดถูก
กทม.ประกาศบอกว่าให้ห้ามนั่งร้านหนึ่งทุ่มประยุทธ์ออกมาใหม่เฮ้ยหนึ่งทุ่มไม่ได้มันต้องเป็นสามทุ่มเห็นไหมฮะไม่ปรึกษากันสักคำหนึ่งและไอ้พวกคุณเนี่ยอยู่ครม.เดียวกันเนี่ยนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขครับนายกรัฐมนตรีมันไม่ได้คุยกันเลยไงฮะไอ้จะพูดวอล์กอินไม่วอล์กอินเนี่ยหรือประยุทธ์จะไม่เข้าใจเขาว่าวอล์กอินฮะสปุตนิกสปุตนิกเนี่ยนะฮะหรือเปล่านะฮะอันนี้ไม่ได้ล้อนะครับภาษาอังกฤษไม่มีใครเก่งกว่าใครเท่าไหร่นักหรอกครับแต่ว่าคนเป็นนายกรัฐมนตรีจะพูดอะไรเนี่ยนะครับจะต้องผ่านตรงนี้ด้วยครับนะไม่จะท้องแล้วออกปากอันนี้ไม่ได้ครับนะเพราะว่าคุณเป็นนายกรัฐมนตรีฮะนะคุณเป็นคนทั่วไปไม่มีใครว่าหรอกครับนะแต่ว่าการเป็นรัฐมนตรีต้องอันนี้แล้วขึ้นขบวนนะวนมาตรงนี้วนนี่ปั๊บแล้วลงมาออกที่ปากครับคือผ่านระบบการคิดหรือระบบสมองนะครับขอบคุณครับวันนี้จากลากันด้วยเวลาเพียงแค่นี้ครับผมจำนงเชิญวนจากลาท่านชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ